สวัสดีครับถ้าเราต้องการทำระบบไลน์แจ้งเตือนล่วงหน้า1วันนะครับเราจะมีวิธีการเขียนคำสั่งอย่างไรนะครับจากเดิมนะครับที่ผมได้ทำคลิปสอนเรื่องไลน์แจ้งเตือนนะครับการหาวันที่ปัจจุบันการหาวันที่จากชีตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าการหาวันที่จากระบบเนี่ยนะครับย้อนหลัง1วันมันจะเขียนคำสั่งยังไงนะครับผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็น let นะครับtoday ไม่ใช่ today ที่ before นะครับ foi before ก่อนหน้านี้เนาะนะครับมีค่าเท่ากับ new date วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ dot get date ลบ1นะครับโอเคนะครับหมายความว่านะครับให้ไป get วันที่ปัจจุบันได้วันที่เท่าไหร่มาก็ลบ1นะครับเดี๋ยวเราจะลองล็อกดูนะครับ locker.log before เดี๋ยวผมจะ before มาเทสตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกแล้วก็จะมาลองเรียกใช้ฟังก์ชันดูครับวันนี้คือวันที่26นะครับพอเรา get date ลบ1มันก็จะเป็นวันที่25ใช่ไหมครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้วิธีการแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำวันที่ที่เราดึงขึ้นมาแล้วเราก็จะลด1วันทำยังไงนะครับวันที่ในตัวอย่างนี้ในชีทก็คือวันที่30นะครับ30มันเดือน12ซึ่งเราเก็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะดึงมาจากชีทมาใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า date นะครับโอเคนะครับผมก็จะต้องนะครับ letbefore นะครับวันที่ที่ดึงมาจากชีตนะครับ let before มีค่าเท่ากับ new date เหมือนกันนะครับ new date แล้วก็ dot get date เหมือนเดิมครับนะ dot get date แล้วก็ลบ1นะครับแต่เป็นการ new date ของค่าที่เอามาจากชีตนะครับก็คือตัวแปรนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเอามาใส่นะครับในตัวแปรนี้นะครับขอเปลี่ยนตัวแปรกันแล้วกันว่านี่คือวันที่นะครับ d ก่อนนะครับ d เท่ากับ new date แล้วก็ date คือวันที่ดึงมาจากชีตใส่เข้าไปในวงเล็บ get date ลบ1โอเคนะครับขอล็อกดูนะครับว่ามันได้วันที่เท่าไหร่นะครับ locker.logแล้วก็ดีครับเอาดีมาดูนะครับซึ่งค่าดีนี้คือวันที่เอามาจากชีตแล้วก็ลบไป1วันนะครับโอเคนะครับผมจะกดเรียกใช้ดูนะครับมาไหมนะครับได้วันที่29ถูกต้องครับนี่นะครับวันที่ในชีตคือ30นะครับพอเราดึงค่าออกมาแล้วลบ1ก็จะได้วันที่29นะครับตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต่อเลยก็คือ let m นะครับมีค่าเท่ากับ new date เหมือนเดิมครับ new date เหมือนเดิมครับ new date ตรงนี้เปิดปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอา date มาใส่เหมือนเดิมครับทีนี้เป็น get month ครับ get month d ก็คือ month d ก็คือเดือนนะครับ get month แบบนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเดือนเนี่ยมันเริ่มจากเลข0นะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่ถูกต้องจะต้องบวก1นะครับมันถึงจะเป็นเดือนปัจจุบันนะครับจากนั้นนะครับcopy code เลยปีครับต่อเลยนะครับปี y นะครับมีค่าเท่ากับ new date เหมือนกันนะครับก็คือดึงมาจากชีททั้งหมดทั้ง3ค่าทั้งวันเดือนปีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น get full year นะครับเป็น get full year ก็คือปีพ.ศ.นะครับเราจะต้องดึงมาทีละค่าแบบนี้นะครับจากนั้นเราค่อยกำหนดให้เดทเนี่ยนะครับเดทที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบนะมีค่าเท่ากับ d นะครับที่ได้นะครับวันที่ได้มันเป็นตัวแปรนะครับเราก็บวกด้วยซิงเกิลโคดทับแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเป็นสตริงแล้วก็บวกด้วยตัวแปร m แบบนี้นะครับบวกด้วยซิงเกิลโคดทับนะครับ
แล้วก็บวกด้วยตัวแปร y นะเอา d m y มาบวกกันมันก็จะเป็นวันเดือนปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกเดทดูนะครับว่ามันจะต้องได้วันที่ 29/12/2023 ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะได้วันที่29/12/2023นะครับเมื่อไหร่ที่นะครับมันถึงวันที่29มันก็จะลายแจ้งเตือนเพราะว่าเราบอกว่าให้แจ้งเตือนก่อนวันจริงคือวันนี้1วันนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จะได้ค่าตามนี้ไปใช้งานนี่ครับจากวิธีการนี้นะครับก็คือ d บวก slash บวก m slash y แบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับหาวันแจ้งเตือนก่อน1วันนะครับเราก็จะเอาเดทนี้ไปเปรียบเทียบนะครับกับเดทของเครื่องนะครับมันก็จะเจอก่อน1วันมันก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับนี่คือวิธีการใช้คำสั่งนะครับไปลองประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ